Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่29ธันวาคม2022ซีรีส์จงแสวงหาการหยุดพักวันที่3จงค้นหาสถานที่แห่งการจดจ่อการเปลี่ยนแปลงหมายถึงกระบวนการของการปรับเปลี่ยนอันลึกซึ้งทั้งในแง่ของสภาวะตัวตนและองค์ประกอบโรมบทที่12ข้อ2อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมในโรมบทที่12เปาโลหนุนใจเราให้ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราคือยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เปลี่ยนความคิดของเราการเปลี่ยนความคิดนี้เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความตั้งใจโดยเราต้องกำจัดสิ่งรบกวนต่างๆรอบตัวทิ้งไปจากชีวิตในทุกวันดังเช่นที่พระเยซูได้ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่เราในลูกาบทที่5ข้อที่16แต่พระองค์มักจะเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานหรือในลูกาบทที่6ข้อ12ถึง13ในเวลาต่อมาพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐานพระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนพอถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกพวกสาวกมาแล้วทรงเลือกสาวก12คนผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ชื่อว่าอัครทูตเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องค้นหาสถานที่สงบเพื่อเราจะจัดเรียงความคิดและหัวใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาลองถามตัวเองว่าสถานที่ใดที่ช่วยเราให้จดจ่อได้ดีที่สุดอาจเป็นมุมห้องนั่งเล่นพร้อมกับกาแฟสักแก้วหรืออาจเป็นช่วงเวลาที่เราออกไปวิ่งพร้อมกับฟังเพลงนมัสการลองหาสถานที่ที่ทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วจงสร้างให้ช่วงเวลานั้นกลายเป็นอุปนิสัยเพื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่แห่งการจดจ่อความคิดของเราที่พระเจ้าด้วยความสดใหม่ในทุกๆวันฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7กล่าวว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ระหว่างช่วงเวลาแห่งการพักสงบของเราในวันนี้ลองใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีเพื่อคิดและใคร่ครวญถึงสิ่งที่รบกวนจิตใจของเราทุกครั้งที่เราคิดถึงหนึ่งเรื่องที่เป็นกังวลอย่าลืมอธิษฐานกับพระเยซูถึงความกังวลใจนั้นจดบันทึกคำอธิษฐานของเราลงในสมุดหรือโทรศัพท์เพื่อเราจะจดจำและขอบพระคุณพระเจ้าได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเรียกเราเข้าสู่ชีวิตใหม่เราขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนแปลงเราให้กลายเป็นคนใหม่เราขอถวายตัวของเราขอยอมจำนนและเข้ามารับการเปลี่ยนแปลงความคิดจากพระองค์ในทุกวันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้ได้เข้าใจพระคำของพระองค์ให้เราได้พบพื้นที่ที่เราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าให้เราได้วางภาระปัญหาลงเมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน